คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราเห็นซาดามีซาเยฟทำหน้าที่เป็นผู้สับประตูในช่วงที่เทรนนิ่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมฮะซาดอเนี่ยตั้งแต่ไม่มีล่ามอเล็กเนี่ยเจ้าตัวรีแลกนะครับดูสนุกเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สำคัญเนี่ยขี้เล่นเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วหลังการเทรนนิ่งเนี่ยเจ้าตัวมักจะทำแอคทิวิตี้กิจกรรมภายในทีมตลอดแหละครับ จากซาดอนะครับที่เป็นผู้สาประตูหลังการฝึกซ้อมประจำวันเสร็จสิ้นเพื่อให้ทั้งปรเมศอาจวิไลหรือสารัตน์กัญญาโรจน์พัชรพลอินทนีเนี่ยฮะมาซ้อมยิงประตูแล้วนั้นนะครับข่าวนี้วัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้สาประตูด้วยอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูลีลาสไปเดอร์อาร์ตกันนะครับว่าพี่ต้นพี่เอิญเนี่ยจะต้องขนลุกหนาวในฟอร์มของสไปเดอร์อาร์ตบ้างหรือเปล่านะฮะตามมาดูกันเลยดีกว่าครับนี่เป็นคอนเทนต์ที่ถ่ายก่อนจะมีการล็อกดาวน์นะฮะที่มือทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับเฮ้ยไม่รับแล้วไอ้พุ่งหน่อยดีพุ่งหน่อยเก็บแล้วหมดแล้วเร็วๆๆไอ้เจ็ดดูท่าดูท่าขอ5คน50ยืนหน่อย50ยืนหน่อยไหนท่าตัวกิปเปอร์กิปเปอร์เจ๊